ันนี้ช่องของเราจะพาไปดูจุดเริ่มต้นความรักของควีนชาร์ลอตต์กันชาร์ลอตต์ในวัย17ปีเป็นเจ้าหญิงของมณฑลเล็กๆในเยอรมนีที่ได้ถูกส่งตัวมาเพื่อเป็นราชินีของอังกฤษโดยที่เธอเองก็ไม่ได้เต็มใจตอนแรกเธอก็มีท่าทีต่อต้านแต่เมื่อได้เจอเข้ากับคิงจอร์จอย่างบังเอิญก่อนพิธีราชาพิเศษเธอก็เกิดตกหลุมรักขึ้นมาเธอจึงตกลงปลงใจแต่งงานในที่สุดแต่การแต่งงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของความรักในเทพนิยายแต่นี่คือจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มากกว่าความรักซะอีกก็คือการฝ่าฟันอุปสรรคการยืนหยัดในรักสำนักรวมถึงการยอมรับคู่ครองที่อาจไม่ได้เรื่องราวความรักของเธอจะเป็นยังไงจะโรแมนติกขนาดไหนไปรับชมกันนะคะ